ีลูกบุญธรรมดับนะคุณผู้ชมลองดูเรื่องนี้หน่อยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางเขนนะครับจากการที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยไปเจอถังใส่น้ำแข็งอ่ะสีน้ำเงินเนี่ยคุณผู้ชมถังประมาณ200ลิตรเนี่ยข้างบนเป็นดินข้างล่างเนี่ยเป็นโบกปูนเอาไว้แล้วก็เจอศพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ12ปีนะครับคุณผู้ชมครับสภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เอาศพขึ้นมาตรวจสอบชันสูตรเบื้องต้นเนี่ยก็คือถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ใบหน้าและตามร่างกายนะครับคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ48ชั่วโมงซึ่งคนแจ้งเหตุเนี่ยบอกว่าลูกตาผู้ตายเนี่ยเป็นลูกสาวของญาติห่างๆคุณนิรมนกับคุณยุทธนาเป็นคนที่รับเด็กมาอุปการะเลี้ยงดูแล้วเด็กเนี่ยค่อนข้างก้าวร้าวชอบขโมยของตัวของคุณนิรมนกับคุณยุทธนาที่รับมาเลี้ยงเนี่ยเคยเตือนแล้วก็ทำโทษหลายครั้งแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กเนี่ยยิ่งตีก็ยิ่งว่ายิ่งดุยิ่งต่อต้านใช่ครับจนกระทั่ง1ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับตัวของพี่สาวและพี่เขยเนี่ยขับรถไปหาคุณเบลที่บ้านย่านรามอินทราแล้วนายยุทธนาพี่เขยเขาก็ยอมรับนะเขาเอาไม้เบสบอลเนี่ยตีเด็กจนตายตั้งแต่ตี1ของวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าจับได้ว่าเด็กเนี่ยไปขโมยอาหารเสริมซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องแพ็คส่งให้กับลูกค้าพอเห็นว่าเด็กขโมยปุ๊บตีเลยเขาใช้คำว่าพลั้งมือตีลูกบุญธรรมจนตายแล้วพี่เขยวางแผนจะฆ่าหันศพด้วยนะครับแต่เขากลัวไม่กล้าก็เลยไปซื้อถังพลาสติกมาใส่ศพลงไปโบกปูนแล้วก็ถมดินทับก่อนที่จะตัดสินใจมาบอกคุณเบลหลังจากนั้นพี่เขยก็เดินทางไปหาเพื่อนแถวแฟลตดินแดงก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยนะครับส่วนตัวพี่สาวตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วใช่ทีนี้เพื่อนของผู้ก่อเหตุบอกว่าตีสามของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยุทธนาโทรมาขอยืมเลื่อยกับเครื่องตัดนะฮะบอกว่าจะเอาไปทำชั้นวางของแล้วก็เลยให้ยืมไปสักพักหนึ่งก็เอามาคืนบอกมันใช้ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นโทรมาบอกอีกสารภาพว่าทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือพลั้งมือทำเด็กตายนะเพราะว่าตัวของยุทธนาเนี่ยโมโหใช้ไม้เบสบอลกระหน่ำตีจนเด็กชักแล้วก็ตีซ้ำจนเด็กนิ่งพยายามที่จะอำพรางศพด้วยนะครับดูมันลกๆแบบว่าลนๆที่มีนี่ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ปกติอ่ะผมคิดว่ามันแบบให้เล่นยามาแล้วแบบอาการมันเลยแบบเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่คิดว่ามันไปฆ่าเขามาแต่มันก็บอกว่ามันทำจริงทำจริงผมก็ไอ้แฟนผมก็มึงทำไมมึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ยังว่าไปนะว่าคือไม่น่าทำเพราะว่ามันล่าสุดนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวนายยุทธนามาดำเนินคดีนะครับส่วนนางสาวนิรมนเดี๋ยวคงต้องรอสอบปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นมากน้อยขนาดไหนหากพบว่ามีพฤติกรรมร่วมกันการกระทำความผิดก็จะถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับฐานร่วมกันฆ่าแล้วก็ร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนะคะเราส่งคุณรพรพจน์จำเนียนค่ะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดกับที่บ้านเกิดเหตุเลยนะคะบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กันประมาณ 2-3 คนเพิ่งมาเช่าอยู่ได้ประมาณปีกว่าปกติเงียบๆไม่ค่อยมาสูงสิงกับใครแต่ได้ยินเสียงทะเลาะกันบ่อยยอมรับว่าตกใจมากหลังรู้ข่าวนะคะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุฆ่ากันเพราะว่าเท่าที่คุยกับผู้ก่อเหตุผ่านๆเขาก็ดูเป็นคนปกติไม่ได้ดูใจร้อนอะไรค่ะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยปล่อยเด็กออกมาก่อนหน้านี้ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันไหมคะเขาก็มีทะเลาะกันประจำกับใครคะก็ในบ้านเขาแหละครับในบ้านเขามีเสียงเด็กที่ได้ยินบ้างไหมคะไม่ค่อยได้ยินเพราะว่าปกติบ้านเขาไม่ค่อยมีใครออกมาเดินข้างนอกไงเพราะว่าบ้านเขาทำงานอยู่แต่ในบ้านก็ตกใจนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยมาคุยกับคนแถวนี้ไงไม่อ่ะล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้เบาะแสผู้ก่อเหตุแล้วนะคะน่าจะหนีกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดค่ะอยู่ระหว่างการตามตัวค่ะกลายเป็นคดีใหญ่ของเช้าวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอตำรวจตามตัวกันคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี